ตพี่ประสงค์นิกรต่างปรับปลื้มปีติเมื่อหนูน้อยหรือว่าน้องแท็กเด็กชายวัย5ขวบที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาถึงขณะที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านปรากฏหนูน้อยที่มาเฝ้ารอรับเสด็จได้นั่งคุกเข่าทำวันทยาหัตให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทำวันทยาหัตตอบหนูน้อยด้วยสุพนัสอภิญญาณหรือดร.นิวโพสต์ข้อความเอาไว้ได้ว่าภาพน่ารักสุดประทับใจวันที่22พฤษภาคม2567ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในหลวงทรงรับถวายความเคารพจากใครคนหนึ่งจนเป็นที่น่าสงสัยสุดท้ายพบว่าเป็นบุญของเด็กน้อยคนนี้ครับทรงพระเจริญขณะที่ประสงค์นิกรต่างปราบปลื้มปีติไปตามๆกันขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโชคดีของผมที่เกิดทันทั้งสองรัชกาลขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเด็กน้อยน่ารักมากเลยในหลวงทรงพระเมตตาและเด็กน้อยก็น่ารักที่สุดเลยอีกทั้งยังพบว่าน้องแท็กได้มาเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีบริเวณสะพานชมัยมารุเชษเป็นประจำมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ